ค่ะวันนี้แตนก็จะมาอัปเดตหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่ที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็เอามาปลูกในตะกร้านะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะโตแล้วก็สูงขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นมันสวยจนเราไม่อยากจะเก็บไปกินนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นผักชีใหญ่นะไม่ใช่ผักชีใหญ่โทษทีค่ะชีไปเรื่อยนะคะที่เจ้าแบ็คเนาะเขาเคยเกือกกล้วยไว้นะคะก็ตอนนี้เราย้ายลงมาปลูกเนาะในกระถางเขาก็เริ่มที่จะงามแล้วค่ะเพื่อนสวยงามมากๆเลยค่ะการบำรุงของเราก็เป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยน้ำหมักเป็นปุ๋ยหมักที่เราหมักเองนะคะเพื่อนๆผักที่เราปลูกทุกวันนี้นะคะก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆต้นมะเขือเทศแตนเป็นคนที่ปลูกมะเขือเทศแล้วไม่ค่อยได้กินก็แต่ก็พยายามที่จะปลูกเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะมะเขือเทศตรงนี้ก็ติดดอกแล้วนะคะก็เป็นมะเขือเทศน่าจะเป็นมะเขือเทศรุ่นแรกรุ่นที่2รุ่นแรกเราเคยได้เก็บกินไปก็ประมาณไม่กี่ลูกนะคะปลูกเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จตอนนี้ก็ติดดอกแล้วค่ะเพื่อนอันนี้เป็นผักที่อยู่ในกระถางนะคะค่ะและนี่ก็เป็นซูกินี่นะคะวันนี้แตนก็มาอัปเดตซูกินี่ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะตอนนี้นะคะซูกินี่ของเราเห็น1ลูกแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีความดีใจนิดๆนะคะแค่นิดๆ นะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเคยปลูกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้กินค่ะกินแห้วครั้งนี้ก็คงหวังว่าจะไม่แห้วนะคะถ้าเขาติดลูกแบบนี้นะคะถ้าเขาโตเนาะเราก็จะได้กินซูกินี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนก็ไม่รู้ว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงThank you.